สยามเนี่ยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพราะไอคอนสยามก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยและน่าจะเป็นของภูมิภาคและอีกหน่อยอาจจะเป็นของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเดินทางมาไอคอนสยามก็เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะไอคอนสยามก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาในประเทศไทยแล้วก็ทำได้โดดเด่นมากมีการยกระดับสินค้าต่างๆมากมายอันที่สองก็คือพาร์ทเนอร์ชิพแน่นอนนะคะว่าไอคอนสยามเนี่ยเป็นเหมือนพันธมิตรชั้นดีของทรท.อันนี้มันถือเป็นการบันเดิลเป็นการบูรณาการความร่วมมืออย่างดีสุดท้ายก็คือในเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไอคอนสยามทำเนี่ยก็ทำอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำอยู่บนพื้นฐานในเรื่องของความยั่งยืนไอคอนสยามตั้งในปี2561ปี2562ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนแล้วก็เป็นเจ้าภาพอาเซียนนะคะต่อจากนั้นเราก็มีห้วงที่เราเป็นประธานเอเปกนะคะทุกห้วงที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญระหว่างประเทศไอคอนสยามก็ได้มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของประเทศไทยรวมทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้และความตระหนักให้แก่สาธารณชนไทยตลอดจนผู้ที่มาท่องเที่ยวนะคะให้ทราบถึงวาระโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยมีบทบาทในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระหว่างประเทศที่สำคัญค่ะก็ต้องขอบคุณทางไอคอนสยามกับเครือสยามพิวรรธเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ในตลอดห่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในการสนับสนุนงานของกระทรวงการต่างประเทศเราขอชื่นชมนะครับในการดำเนินงานและก็ผลงานของไอคอนสยามสามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนนะในฝั่งทนนะอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นแลนด์มาร์คที่มีความสำคัญนะในการสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยนะครับอย่างเช่นงานของ Amazing Thailand Countdown อย่างนี้เป็นต้นนะครับยังสามารถจะรองรับกับการเป็นที่ต้อนรับคณะจากการประชุมเอเปกในปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องบอกว่าทางไอคอนสยามนั้นก็เป็น New Global Destination อีกแห่งหนึ่งครับกรุงเทพเองถึงแม้ว่าจะมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหัวใจหลักใช่ไหมแต่พื้นที่ที่ประชาชนไปใช้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้มีจำกัดทีนี้ของไอคอนสยามก็เป็นพื้นที่ถึงแม้จะไม่ใช่ที่ฐานะแต่ก็เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเขาไปใช้ได้ผมว่าน่าจะกว้างขวางที่สุดอันนึงของริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยปีนี้เป็นปีที่เราจะเน้นเลยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวรัฐบาลเปิดให้วีซ่าฟรีกับนักท่องเที่ยวจีนแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยความสำเร็จของเมืองเนี่ยจริงแล้วภาครัฐก็มีเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่ถ้าสังเกตว่าโครงการต่างๆที่ดีเนี่ยภาคเอกชนเป็นคนทำด้วยผมว่าหัวใจคือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนอย่างแนบแน่นวัยข้าสยามที่ผ่านมามีกิจกรรมริมน้ำต่างๆมากมายเลยผมว่าสิ่งนี้คือหัวใจเลยว่าเมืองเนี่ยมันไม่สามารถไปด้วยภาครัฐต่างเดียวเราเป็นผู้อำนวยความสะดวกแต่ความเก่งของเราในการจัดอีเวนต์ในการเข้าใจจิตใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเอกชนเก่งกว่าต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วประโยชน์ก็จะอยู่กับเมืองอยู่กับประเทศคนสร้างเศรษฐกิจคือภาคเอกชนคนที่ดึงนักท่องเที่ยวมาคนที่จ้างงานถามว่าไอ้ข้าสยามเนี่ยผมเชื่อว่าจ้างงานมหาศาลเลยในเขตคลองสานพนักงานแม่บ้านต่างๆเนี่ยว่าเราก็ต้องขอบคุณเลยนะทางไอคอนสยามที่ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันแล้วก็ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้เมืองเราก็พร้อมที่จะร่วมมือกันกับไอคอนสยามนะครับแล้วก็ช่วยกันทำเมืองให้เมืองนี้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนในความสัมพันธ์ของเคแบงก์กับทางไอคอนสยามเนี่ยค่ะจริงๆมันมีมาต่อเนื่องแล้วก็บนสปิริตหรือบน DNA ที่มีความคล้ายกันมากๆนะคะก็คือมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะตอบโจทย์ชุมชนในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตัวไอคอนสยามเนี่ยไม่ใช่แค่ห้างสรรพสินค้าแต่เป็นเดสติเนชันที่ไม่ว่าใครมาก็ต้องไปเชื่อว่าเนี่ยเป็นนิยามที่ชัดเจนมากๆในเรื่องของการเป็นพันธมิตรร่วมกันเราก็เชื่อมั่นมากว่าไปข้างหน้าด้วยกันเนี่ยไอคอนสยามกับ K-Bank เนี่ยก็จะร่วมพัฒนากันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็ส่วนรวมต่อไปค่ะแขกโรงแรมริมน้ำเกือบทุกแห่งจะต้องไปช้อปปิ้งที่ไอคอนนะคะทำให้แหล่งริมน้ำคือ Riverside ของเราเนี่ยครบวงจรในด้านการท่องเที่ยว360องศาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพ
ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอะค่ะพวกอาคารสูงนี่ไม่ค่อยมีพอเกิดโครงการไอคอนสยามขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็เหมือนจุดประกายให้กับผู้พัฒนาโครงการแล้วก็นักลงทุนเนี่ยหันมาสนใจทำเลนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอโครงการไอคอนสยามเนี่ยอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะมันจะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 450,000 ถึง 500,000 บาทต่อตารางวานะคะเมื่อประมาณสักปี2018นะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าถามราคาที่ดินแถบนั้นเนี่ยจะขึ้นมาอยู่ที่ตารางวาละ 800,000 ถึง 900,000 บาทต่อตารางวาค่ะTakashimaya has confidence to join with Iconseum, the world-class project which aims to be the global shopping destination, which is the same vision of Takashimaya. We have been so satisfied with a lot of kind supporters from our sincere stakeholders. We Siam Takashimaya have been very delightful to serve for Thai customers.With our exclusive Japanese brands, merchandise, and hospitality. We would like to keep trying our best to fulfill your lifetime values as only Japanese department store in Bangkok. ปัจจุบันนักท่องเที่ยวได้เข้ามาวิสิตอยู่ที่สุดสยามประมาณ 70,000 คนต่อวันมากกว่าก่อนสถานการณ์โควิดประมาณ 20% จาก 77 จังหวัด 365 วันสู่เมืองสุขสยามชาวบ้านที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในด้านของการค้าและการอยู่ร่วมกันทั้ง4ภาคเป็นปริมาณประมาณ 4,000 ครอบครัวเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ภายใต้เมืองสุขสยามและไอคอนสยามสุขสยามเป็นเหมือนเวทีนะครับให้ชุมชนให้คนมาแสดงออกผมเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในเวทีนี้เป็นเวทีที่มีสปอตไลท์ส่องมากมายจึงทําให้ร้านเล็กๆได้โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มรู้จักจับไอสุขสยามในไอคอนสยาม and obviously we had only good reasons to partner with Siam Pivat for their amazing project in Icon Siam we decided to invest in opening multiple stores in Icon Siam simply because of the reputation of Siam Pivat as well as the reputation of their teams and their professionalismNot to mention, of course, the tremendous partnership with Siam Pivat for this project. Over the past 5 years, we have seen Icon Siam morphing into a world-class destination and retail success. This comes with unique experiences brought by every brand present at Icon Siam. And of course, with the sustained and continuous support from Siam Pivat, we have seen growth across the years for all the brands.We opened in Icon Siam. นอกเหนือจากเรื่องของประเด็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วอะค่ะไอคอนก็ยังช่วยส่งเสริมกิจกรรมการสร้างการตระหนักรู้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของมรดกวัฒนธรรมภายในย่านนะคะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยกว่า50กว่าครั้งนะคะที่ไอคอนสนับสนุนนะคะผ่านโครงการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูย่านมรดกวัฒนธรรมย่านกะดีจีนคลองสานนะคะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยที่มาทำกับนักประวัติศาสตร์นักวิชาการนะคะปราชญ์ท้องถิ่นเด็กๆในโรงเรียนคุณครูนะคะเดิน2ย่านขี่จักรยาน2ย่านมหาลัยในย่านนะคะกิจกรรมศิลป์ในซอยนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเรากับไอคอนสยามเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานละค่ะคือของเราเป็นคนแก่ชุมชนเก่าแก่แต่ไอคอนมาใหม่เจอจ้าสว่างสวยมานำสิ่งที่ดีงามมามอบให้ใกล้ๆกับชุมชนเราด้านเศรษฐกิจก็ทำให้ได้เศรษฐกิจเราดีขึ้นพวกแม่ค้าเด็กๆขึ้นมาทานอาหารในชุมชนเราเราก็ดูแลก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณทางไอคอนสยามนะครับโดยเฉพาะกลุ่มสยามพิวัตรที่ได้มีนโยบายในการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายได้มีโอกาสเข้าถึงสถานที่ที่ยิ่งใหญ่งดงามอย่างไอคอนสยามเป็นต้นแบบของอัครมหาสถานเพื่อคนทั้งมวลที่ไม่หลงลืมใครไว้ข้างหลังไม่ทิ้งใครไว้ในรถอ
ความเป็นโครงสร้างหลักของไอคอนสยามที่เป็นแหล่งรวมผมเรียกว่าองค์ความรู้ทางพหุวัฒนธรรมเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นห้างเพื่อมาขายสินค้าก็จะเป็นห้างเพื่อจะขายธรรมะธรรมชาติธรรมศิลป์และโชว์ธรรมะธรรมชาติธรรมศิลป์ที่มีอยู่ในศิลปินที่เขาเชิญมาแต่ละคนฟังให้ดีเลยไม่เหมือนด้วยกันเลยแต่อยู่ด้วยกันได้และความไม่เหมือนด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันได้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นปัจจิตังบนโลกใบนี้ศิลปะไม่มีทางเหมือนกันศิลปะสอนกันไม่ได้ธรรมะก็สอนกันไม่ได้ธรรมชาติก็สอนกันไม่ได้ธรรมศิลป์ก็สอนกันไม่ได้มันอยู่ที่ใจแต่ละคนเนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้วจะดึงมาใช้ให้เป็นไหมมันก็จะเกิดอัตลักษณ์ขึ้นมานี่ประเด็นตรงนี้สำคัญมากงั้นไอคอนสยามทำสิ่งนี้มันถือว่าตัวชี้วัดที่มีทั้งรูปแบบอาคารงานศิลปะประดับอาคารกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาประกอบมันเป็นการสอนให้คนมีจารีตมีคุณธรรมรู้สุนทรียะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมีศิลปินเยอะครับแต่ศิลปินไทยบางทีขาดโอกาสที่จะแสดงออกเขาไม่รู้จะแสดงออกและทำให้คนรู้จักเขาได้ที่ไหนไอคอนสยามเนี่ยเป็นที่รวมนะครับศิลปินยุคเก่ากับยุคใหม่เข้าด้วยกันจะเห็นว่ามีงานศิลปะเต็มไปหมดเลยสำหรับผมมันไม่ใช่แค่ศิลปะนะมันคือวัฒนธรรมมันคือวิถีคิดของเรามันคือเอกลักษณ์ของเราทุกอย่างมันคือวัฒนธรรมหมดเลยนะและที่นี่เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมจริงๆและเป็นวัฒนธรรมแห่งยุคด้วยทำศิลปะให้มีความสากลขึ้นให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจผ่านการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ครับซึ่งไอคอนสยามช่วยสร้างการตลาดให้เขาด้วยนะครับอย่างแบรนด์ของผมเองไอคอนสยามยังช่วยโปรโมทเลยทำมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มนะครับเหมือนเป็นบิสเนสโมเดลอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเกื้อกูลกันแล้วก็ร่วมพลังกันไม่ได้มาคนเดียวมาเป็นพันธมิตรซึ่งกันและกันแบบยั่งยืนด้วยครับชอบการที่คนหลงเข้ามาดูนะครับชอบความรู้สึกนั้นเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราจัดในพื้นที่ปิดที่เป็นศิลปะจริงๆครับเราจะไม่ค่อยได้เจอคนที่ไม่ได้สนใจศิลปะขนาดนั้นครับคือผมชอบความรู้สึกที่คนที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเดินหอศิลป์ก็ได้แต่มาเดินงานดูศิลปะเพราะมันต่างกันมากถ้าเราพูดกันว่าศิลปะจริงๆแล้วมันคือการที่ศิลปินทำงานให้กับผู้คนให้กับสังคมได้มาดูกันเถอะตั้งคำถามกับมันอะไรเงี้ยมันต้องเป็นงานที่อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้คนเข้ามาดูเยอะๆไอคอนสยามได้แสดงบทบาทอีกด้านนึงซึ่งไม่เคยมีขึ้นในประเทศไทยในบทบาทของการเป็นแหล่งรวมศิลปะแหล่งแสดงศิลปะแหล่งที่ส่งเสริมศิลปะทั้งไทยและสากลที่สำคัญเป็นสรรพสินค้าแห่งเดียวอาจจะในเซาท์อีสเอเชียที่มีการสร้างศิลปะเป็นคอลเลกชันถาวรล้วนแสดงถึงศักยภาพของคนไทยศักยภาพของศิลปะไทยซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปะไทยปรากฏแก่ชาวโลกน่าประทับใจและน่าชื่นชมในสิ่งนี้และถือเป็นความสำเร็จอันหนึ่งที่เป็นบทหมายด้านศิลปะไทยของคนไทยและไอคอนสยามครับ